สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเป็นเสื้อคอแหลมแขนกุดนะคะเป็นเสื้อไขว้มาดูวิธีทำนะคะเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อขึ้นมาก่อนเลยนะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะในสัดส่วนที่เราจะบวกนะเสื้อตัวปล่อยที่มีเกล็ดไหลแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงไหลของเสื้อจะมีจีบเดฟนะคะจะมีจีบเดฟเสื้อจะเป็นเสื้อป้ายนะคะไขว้ตรงชายด้านล่างนะคะสัดส่วนที่จะบวกนะคะหน้าอกนะคะบวก6ถึง8ถึง10 cm ตามสัดส่วนของเราตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยในส่วนของเส้นสะโพกบวก5ถึง6 cm นะคะ5ถึง6ถึง8 cm ตามสัดส่วนของเราในส่วนรอบรักแร้นะคะบวก3ถึง4ถึง5 cm ตามสัดส่วนของเรารอบวงแขนนะคะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาแปลงแพทเทิร์นกันนะคะเราจะมาแปลงแพทเทิร์นกันในส่วนของชิ้นหน้านะคะด้านหลังเสื้อแขนกุดเราจะต้องเก็บเป็นเสื้อสวมหัวนะนี่ค่ะตรงจุดนี้เราจะต้องเก็บนะอันดับแรกเราจะมาเช็คในส่วนของไหล่ก่อนเช็คในส่วนของไหล่เราจะต้องปรับไหล่ทุกครั้งนะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อเสร็จแล้วเราจะต้องปรับไหล่ทุกครั้งค่ะเช็คก่อนนะคะคอด้านหน้าและด้านหลังให้ชนกันตรงจุดนี้และจุดนี้ให้ชนกันนะคะนี่ค่ะตรงโค้งใต้อกชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะวัดว่าได้กี่นิ้วกี่เซนนะคะหาร2ค่ะแล้ววัดจากชิ้นหลังขึ้นมาติ๊กเอาไว้นะคะจากชิ้นหลังขึ้นมาติ๊กเอาไว้นะคะเราจะยกมาด้านหน้าด้านหลังยกขึ้นมาด้านหน้า1เซนครึ่งให้ด้านหลังสูงกว่าด้านหน้า1เซนครึ่ง 1.5 cm นะคะสร้างเสื้อที่มีเกล็ดไหลทรงนี้นะคะด้านหลังเขาจะสูงกว่าไหลหน้า1เซนครึ่งอัตโนมัตินะแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพื่อนค่ะเราต้องเช็คทุกครั้งพอเราปรับไหลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะปรับไหลเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาปิดรักแร้นะคะในส่วนของรักแร้ด้านหลังปิดเอียงไปหาเส้นกลางหลังเลยนะคะจากเส้นบ่านะปิด1เซน 0.75 หรือ1 cm ได้หมดนะคะปิดเรียวนะคะเพื่อนขาปิดเรียวหาเส้นทบหลังนะในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะปิดเลยเพราะว่าเขาเป็นเสื้อแขนกุดถ้าเราไม่ปิดแขนเขาจะอ้านะคะแต่งในส่วนของชิ้นหลังที่เข้าเป็นเส้นต่างออกไปนิดเดียวไม่เยอะค่ะต่อมานะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะในส่วนของตะเข็บนะคะในส่วนของชิ้นหน้าแขนชิ้นหน้านะคะปิดเลยจากเส้นรักแร้นะคะจากเส้นรักแร้ขีดหาเส้นอกค่ะนี่ค่ะจุดนี้นะขอโทษค่ะนี่ค่ะวัดจากเส้นอกนะคะจากยอดอกขึ้นมาประมาณ1เซนครึ่งนะคะเก็บประมาณ 0.75 ถึง1 cm นะนี่ค่ะในส่วนของรักแร้นะเก็บนะคะต่อมาส่วนของเส้นคอเก็บ1เซนเพราะว่าเป็นเสื้อคอลึกและคอแหลมนะคะเก็บ1เซนค่ะนี่ค่ะ1เซนนะตรงนี้เก็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกำหนดความยาวเสื้อขึ้นมาก่อนนะคะกำหนดความยาวเสื้อขึ้นมาก่อนเราต้องการความยาวเสื้อเท่าไหร่แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราหนดขึ้นมาเลยนะคะความยาวเสื้อจะอยู่ประมาณต่ำกว่าเส้นสะโพกนะคะความยาวของเสื้อถึงจะสวยนะทรงนี้นะคะต่ำกว่าเส้นสะโพกหรือแล้วแต่เรานะ
ถ้าท่าในแบบก็จะต่ำกว่าเส้นสะโพกนะความยาวแต่ตัวนี้ของก้อยลูกค้าเอาตัวสั้นนะคะความยาวเสื้อแล้วแต่เรานะเช็คเลยนะคะเช็คความเรียบร้อยของใต้รักแร้ให้เขาโค้งสวยนะคะต่อมานะคะชิ้นหน้าตรงนี้ก็จะตัดแยกออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยปิดทีหลังนะคะในส่วนของตรงนี้เพราะว่าเราจะได้แยกวาดคอวาดแขนได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะได้วาดคอวาดแขนได้ง่ายขึ้นค่ะตัดเส้นตรงออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะปิดนะคะแล้วค่อยตัดแยกทีหลังเราจะปิดจุดนี้ปิดนะคะเกล็ดไหล่เกล็ดรักแร้ตรงคอกันอ้านะคะปิดเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะตรงคอนะคะเวลาเราจะเก็บคอกันอ้าเนี่ยเราจะขีดถึงเส้นจุดอกสูงเลยนะคะแต่ตรงเส้นรักแร้นะคะเราจะไม่ปิดถึงเส้นอกสูงเราจะวัดจากเส้นอกสูงขึ้นมา1เซนครึ่งแล้วค่อยขีดเอียงเป็นจุดนี้นะไม่งงนะปิดเลยปิดตามเส้นนะคะอย่าให้เขาเหลื่อมล้ำไปเยอะนะเดี๋ยวบาดจะฟิตนะตรงคอด้วยค่ะแล้วก็แต่งแขนนะคะในส่วนของแขนหน้าแต่งใหม่ตรงแขนนะคะปลายไหล่เก็บเข้ามา1เซนจากจุดนี้เข้ามา1เซนนะคะแล้วโค้งแขนโค้งแขนใหม่นะคะแต่งแขนใหม่เสื้อก้อยตัวนี้ไซส์เล็กนะคะอก30เองให้เขากินปากเข้ามานิดหน่อยนะนี่ค่ะแต่งเส้นให้สวยนะคะคอในส่วนของคอจากเส้นที่เราโค้งแขนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกว้างประมาณ5เซนจากจุดนี้มา5เซนนะคะจากจุดนี้มา5เซนค่ะในส่วนของคอนะคะ5เซนนำชิ้นหลังนะคะนะว่าพับตรงเส้นไหล่ที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะนี่ค่ะคอหลังและคอหน้าให้ชนกันนะคะปลายไหล่นี่ค่ะเราเก็บเข้ามา1เซนถูกต้องไหมคะคอด้านหลังด้านหน้ากว้างเข้ามาเท่าไหร่ด้านหลังกว้างเข้ามาเท่ากันในส่วนของคอด้านหลังนะคะจากเส้นคอฐานคอวัดลึกลงไป2เซนค่ะจากจุดนี้ลงไป2เซนนะนี่ค่ะ2เซนโค้งเลยค่ะชิ้นหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทำเสื้อในส่วนของชิ้นหน้านะคะอย่าลืมเช็ควงแขนนะคะอย่าให้เขาเป็นมุมแหลมทิ่มนะที่เราเก็บคอตีเป็นเส้นตรงขึ้นมาตัดออกเลยค่ะในส่วนของคอลึกนะคะจากเส้นคอตรงนี้วัดลงมา
ประมาณ 8-9 เซนให้ลึกตามสัดส่วนของเรานะคะ 8-9 เซนดูความเหมาะสมของหุ่นเรานะคะดูความเหมาะสมของหุ่นเรานี่ค่ะติ๊กเอาไว้8-9 เซน 10 เซนก็ได้นะถ้าตัวใหญ่นะคะดูความเหมาะสมนะตัวนี้จะเป็นเสื้อป้ายนะเป็นเสื้อป้ายด้านหน้านะตรงส่วนของคอตรงนี้นะคะเขาจะมีจีบตรงไหล่อ่ะเขาจะมีจีบอยู่ประมาณ2จีบหรือจีบเดียว2จีบเดี๋ยวนะก้อยดูก่อน2จีบค่ะให้แบ่งครึ่งนะคะหาร2จากเส้นคอหาเส้นปลายไหล่หาร2นี่ค่ะตีเส้นอันนี้คือเส้นกลางนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้คือเส้นกลางเราก็จะแบ่งจากจุดนี้มาจุดนี้ตรงนี้เราจะทำเป็นจีบที่เราจะแยกแต่เราจะไม่ตีลงไปหาเส้นยอดอกนะคะเส้นยอดอกตรงนี้นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นสีแดงนะเพราะว่าเราจะไม่แยกตรงให้ถึงยอดอกเลยมันจะเป็นกระจุกนะคะมาดูเทคนิคการแยกนะนี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นตรงของยอดอกเนาะต่อมาจีบที่เราจะทำคือจุดนี้นี่ค่ะตีข้างๆกันลงมาเลยนะคะยอดอกตรงนี้อันนี้เป็นเส้นตรงของยอดอกตีไว้นะคะเราจะตีเอียงหาเส้นที่เราจะทำจีบนะเอียงแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะวาดคอแนวคอไว้ก่อนตรงจุดนี้นะคะตรงเส้นตรงหาเส้นยอดอกเป็นเส้นนี้นะคะแต่เราจะไม่ตัดตรงเส้นตรงเราจะตัดเอียงตรงจีบเดฟของนี่ค่ะเขาจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะเวลาเราไปจับทำเดฟทำอะไรอ่ะมันเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะปิดนะคะเนี่ยเราจะปิดตรงนี้เราจะปิดในส่วนของชายที่เราแยกตอนแรกนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้ช่องไฟของจีบด้านข้างและตรงนี้นะคะเราเฉลี่ยให้เท่ากันสม่ำเสมอจะไม่มีตัวเลขบอกนะคะว่ากี่เซนเพราะว่าเราแยกตรงจุดยอดอกให้เรียบเป็นพอส่วนที่เหลือเขาแยกออกไปเท่าไหร่เรื่องของเขาเพียงแต่เราเฉลี่ยให้ได้เท่าๆกันนะคะสองช่องนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตเสริมกระดาษนะคะเฉลี่ยออกให้ได้เท่าๆกันค่ะเปิดขึ้นมาก่อนเราแยกเรียบก่อนแล้วค่อยดึงเข้าลงมานี่ค่ะให้เท่ากันเฉลี่ยออกให้ได้เท่าๆกันนะคะจากไหล่วัดลงมานะคะ5เซนนะจากจุดนี้วัดลงมา5เซนค่ะนี่ค่ะเราจะเย็บล็อกนะคะนี่ค่ะ5เซนในส่วนของจีบนะคะเขาจะปัดเข้าหาด้านกลางนะคะเขาจะปัดเข้าเนาะนี่ค่ะThank you.
แป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก้อยติดผิดขอโทษทีตรงนี้เพราะแยกผ่าออกไปไม่ได้มองแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูค่ะเฉลี่ยให้เข้าสม่ำเสมอกันช่องนี้นะนี่ค่ะเย็บล็อกลงไป5เซนก็พอนะคะติดสก็อตเทปแล้วจะขีดไม่ค่อยออกต่อมาเราจะมาต่อกระดาษนะคะเพื่อที่จะยื่นเสื้อป้ายออกมาจะได้ดูว่าเราจะทำยังไงให้เขาไขว้กันในส่วนของชายเสื้อนะคะขออนุญาตเสริมกระดาษนะคะเราจะลอกออกมานะคะให้เขาเต็มแผ่นกดเข้าออกไปเฉพาะด้านล่างนะคะนี่ค่ะกดออกไปลอกตัวเสื้อออกไปเฉพาะด้านล่างนะคะแค่นี้พอนะคะเส้นเอวนะคะชายเสื้อแค่นี้พอนะคะเพราะว่าด้านบนเราไม่ใช้ขีดออกไปเลยค่ะเส้นเอวความยาวของเสื้อตะเข็บข้างนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางนะคะเส้นเอวเสื้อเขาจะไขว้ไม่ถึงข้างตรงนี้ตะเข็บข้างคือจุดนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือจุดนี้คือตะเข็บข้างของเรานี่ค่ะเสื้อเขาจะไขว้มาประมาณนี้นะคะถึงประมาณวัดจากตะเข็บข้างนะคะเข้ามานะคะวัดจากตะเข็บข้างเข้ามา5เซนนะคะเพื่อนๆคะ5เซนนี่ค่ะตีแล้วทีนี้ในส่วนของคอเสื้อเนี่ยตรงนี้เราจะต้องติดตะขอหรือว่าใช้ติดกระดุมกิฟต์ยึดเอาไว้หรือว่าเราจะเย็บล็อกเอาไว้เป็นช่วงห่างๆก็ได้นะคะคอเราได้แล้วกำหนดของคอนะคะอันนี้เราก็ใช้ขีดแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเ
ัดออกไปเลยนะคะเราได้แล้วตัดออกไปเลยค่ะเส้นกลางเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นเส้นกลางนะพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะลอกออกมาอีกแผ่นหนึ่งให้เต็มแบบนี้เลยนะคะให้เต็มอีกแผ่นนี้เลยลอกทุกส่วนทุกจุดเลยนะคะลอกทุกส่วนและทุกจุดเลยตรงคอนะคะกิ้งออกไปเลยเส้นกลางหน้านะคะชายเสื้อตะเข็บข้างเส้นเอวนะคะในส่วนของรักแร้กิ้งออกไปทุกจุดนะนี่ค่ะตรงส่วนจีบเดฟไหลเราก็กลิ้งออกไปด้วยนะคะกลิ้งออกไปด้วยค่ะทุกจุดนะคะเพื่อนๆค่ะทุกจุดค่ะทุกจุดเลยช้านิดนึงนะคะพอเราลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตรงส่วนจีบไหลตรงนี้นะเดี๋ยวพลิกกระดาษเข้าออกไปแล้วเรามาทำขีดเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะนี่ค่ะสองแผ่นนะคะเราจะต่อในส่วนของด้านชายตรงนี้เห็นเรากลิ้งออกมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะเขาจะไปทางเดียวกันเห็นไหมคะเนี่ยฝั่งขวาทั้งสองด้านไปทางเดียวกันนะคะนี่ค่ะเราจะต่อเราจะต่อตรงชายพลิกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเวลาเสื้อใส่เขาจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะแต่เราจะไม่ต้องการตรงจุดนี้ไงนี่เราจะเป็นเสื้อตัวเดียวกันตรงนี้เราจะไม่เย็บกลับจะใช้ผ้าเป็นชิ้นเดียวกันนะคะเราก็ต่อแพทเทิร์นนะคะต่อแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะเอาวางอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆดูรู้นะคะเป็นแบบนี้เป็นชิ้นเดียวกันไปทางเดียวกันด้านขวามือเวลาเราใส่เนาะเวลาเราเย็บเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องการให้ผ้าเป็นชิ้นเดียวกันไม่ต้องการเย็บตรงชายนะคะเราต่อแบบนี้นะต่อแพทเทิร์นนี่ค่ะนำแพทเทิร์นมาต่อแบบนี้เลยนะคะให้ตรงกันนี่ค่ะอ
รงส่วนที่เขาแหว่งไปนะเนี่ยจะต่อกระดาษถ้าเราไม่ต้องการเป็นชิ้นเดียวกันเราใช้เย็บกลับก็ได้นะตรงชายตรงนี้นะคะค่ะสำคัญคือเส้นกลางหน้าทั้งสองเส้นเขาจะต้องตรงกันนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะแต่งนะคะนี่ค่ะด้านนี้เช่นกันผ้าที่จะนำมาตัดจะต้องเป็นผ้าสองหน้านะคะเวลาเราพลิกผ้าขึ้นมาแบบนี้มันจะได้เป็นผ้าหน้าเดียวกันนะคะตรงชายเสื้อเราจะได้ไม่ต้องเย็บกลับนะคะนี่ค่ะก็จะพลิกขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะจะต้องเป็นผ้าสองหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขานี่ค่ะวิธีสร้างเสื้อคอแหลมไขว้ตรงชายแบบเป็นตะเข็บแบบไม่มีตะเข็บตรงชายนะคะเป็นชิ้นเดียวกันเวลาเราไปวางผ้านะคะวางเลยนี่ค่ะวางแบบนี้เลยก็เย็บริมตรงคอนะคะเย็บเสร็จแล้วก็เวลาเราจะต่อข้างแล้วก็ตวัดเขาขึ้นมาแบบนี้ไปต่อกับชิ้นหลังเนาะเสร็จแล้วค่ะวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ